สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลวันนี้ผมมีซีรีส์ญี่ปุ่นสุดมันมาสปอยครับซีรีส์มีชื่อเรื่องว่านักเรียนใหม่พลังเพลิงมีทั้งหมด8 EP นะครับซึ่งผมจะมาสปอยทั้ง8 EP รวดเดียวจบตัวซีรีส์นี้เป็นแนวตลกบู๊สู้กันไม่มีสาระฉะนั้นคนดูอย่าดราม่านะครับหนังตลกผมต้องสปอยให้มันตลกผมจึงต้องแทรกมุกบ้องๆเพื่ออรรถรสในการเล่าให้คุณผู้ชมรับฟังเพราะผมมีหน้าที่บรรยายถ่ายทอดความรู้สึกผ่านคนดูฉะนั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าซีเรียสเลยก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับเริ่มต้นเรื่องนี่คือไอ้บื้อครับเขานั้นต้องย้ายมาเรียนที่นี่เป็นวันแรกและมีสาวสวยคนหนึ่งชื่อว่าน้องสวยยืนรอต้อนรับที่หน้าโรงเรียนเลยไอ้บื้อเห็นถึงกับอุทานว่าโอ๊ยน่ารักชะมัดยากซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องเจอกับอะไรและเรื่องราวสุดแปลกๆที่โรงเรียนแห่งนี้น้องสวยเธอบอกว่ารีบเข้าไปด้านในเพราะมีกิจกรรมรอรับเด็กใหม่อยู่ไอ้บื้อเข้าไปด้านในก็มีการแข่งขันมวยปั้มชกต่อยกันบนเวทีครับและนี่ก็มีเด็กใหม่ทั้ง7คนถูกบังคับให้สู้กันเองและนี่คือไอ้ฟูเป็นเด็กเหวและเป็นเด็กใหม่ที่เข้ามาเรียนที่นี่และนี่คนต่อไปก็คือเด็กใหม่ครับไอ้แว่นเด็กสุดฉลาดที่เข้ามาที่นี่เหมือนกันทุกคนยังงงว่าทำไมที่นี่ถึงให้เด็กใหม่ทั้ง7คนรุมไต่รุมต่อยกันเองคนที่4คือไอ้เอ๋อเขาคือนักเรียนใหม่เหมือนกันครับไอ้เอ๋อมีดาบจิ๋วพกเอาไว้เพื่อประดับบารมีชักดาบจิ๋วออกมาเพื่อเข้าต่อสู้กับเด็กคนที่5เขามีชื่อว่าไอ้หล่อไอ้หล่อนั้นเป็นคาสโนวาใช้สายตาประกายแสงทำให้ทุกๆคนนั้นต้องหลงใหลในความหล่อครับไอ้เอ๋อก็ถูกไอ้หล่อไต่สั่งสอนให้ทุกคนรู้ว่าใครเป็นใครคนที่6คือไอ้จืดชายขี้แงที่เข้าร่วมการต่อสู้นี้เหมือนกันและคนที่7คือสมรักผู้ที่รักมวยไทยยิ่งชีพไอ้ฟูส่งขวดให้ไอ้บื้อและยุให้เข้าไปตีกับสมรักไอ้บื้อถูกผลักเข้าไปและเอาขวดเข้าไปโบ๊ะหัวสมรักเข้าไปเต็มๆแน่นอนว่าไอ้บื้อนั้นไม่กล้าสู้เพราะสมรักนั้นเป็นมวยไทยเขาถูกสมรักซัดหน้าจนไตลังกาลอยขึ้นฟ้าซึ่งนี่มันแปลกสุดๆทำไมทุกคนนั้นถึงให้เด็กใหม่ทั้ง7คนมาต่อสู้กันมันคือเรื่องราวแปลกๆที่กำลังเริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้เด็กใหม่ทั้ง7คนไม่รู้เรื่องก็ต้องสู้กันเอาเป็นเอาตายต่างคนต่างไม่ยอมกันเพราะว่านี่เหมือนว่ามีใครกำลังบงการให้ทุกคนนั้นห้ำหั่นกันเองไอ้ฟูบอกว่าเฮ้ยกูเหนื่อยแล้ววะทำไมพวกเราต้องมาสู้กันเองด้วยวะเอางี้ไหมพวกเรามาประชุมกันกูว่าพวกเรานั้นหนีกันเถอะไอ้ฟูกับสมรักแกล้งต่อสู้กันจนข้างล่างเวทีนั้นพังไปหมดด้านไอ้บื้อก็หนีมากับน้องสวยอยู่ในห้องพยาบาลครับน้องสวยก็อ้อนขอให้ไอ้บื้อกลับไปสู้ที่สนามแข่งเถิดเธอเดินมาเปิดไฟสีแดงริบรีเต้นรูดเสายั่วยวนให้ไอ้บื้อได้ดูไอ้บื้อถึงกับร้องว้าวว้าวอยากเป็นเสาครับขาวขาวขาวจังเลยอยากจะเข้าไปสิงในตัวเธอจริงๆสุดท้ายก็ถูกน้องสวยนั้นตบหน้าหาว่าไอ้บื้อเป็นไอ้หื่นเธอบอกว่าถ้าไอ้บื้อชนะการแข่งขันเธอจะยอมไอ้บื้อทุกๆอย่างน้องสวยเธอนอนลงไปทำท่าอ้อยไอ้บื้อจึงทำให้ไอ้บื้อนั้นมีแรงฮึดที่จะเข้าร่วมการต่อสู้เดาเธอไม่ได้งั้นเดาเสาไปก่อนแล้วกันบึ๊ดจำบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดนักเรียนทั้ง7กลับมาที่สนามประลองเพื่อตัดสินครั้งสุดท้ายทุกคนมีพลังภาพรวงตาจากหมัดมีพลังวิเศษเป็นหมัดนักเรียนใหม่พลังเพลิงทั้ง7นั้นปล่อยหมัดพลังเพลิงปะทะกันผลการต่อสู้ของทุกคนนั้นออกมาเสมอกันทั้งหมดครับน้องสวยก็พาทั้ง7มาพบกับผอ.ซึ่งนี่มันคือเรื่องแปลกที่ทั้ง7คนนั้นชื่อทาเครุชื่อคาเครุเหมือนกันทั้งหมดแต่ละคนนั้นใช้คนละนามสกุลนี่คือผอ.ชายผู้ที่ต้องการรวบรวมทั้ง7คนให้ได้ผอ.ประกาศแต่งตั้งให้ทั้ง7นั้นเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องโรงเรียนพูดปลุกระดมว่าทุกคนนั้นมีความสามารถพิเศษที่โลกต้องการผอ.จะมอบภารกิจให้ทุกคนนั้นเริ่มกันเลยในภารกิจแรกโรงเรียนข้างๆมีข่าวลือว่านักเรียนที่นี่กลางคืนไม่หลับไม่นอนไม่รู้ดีดอะไรผอ.แค่อยากรู้ว่าเฮ้ยวัยรุ่นทำไรนี่เขาจึงให้สมชายและน้องสวยไอ้แว่นไอ้เอ๋อไปทำภารกิจเดินเข้ามาที่นี่มันก็เงียบแปลกๆซึ่งมีลุงขับรถผ่านมาและบอกว่านอนบ้างนะวัยรุ่นนักเรียนที่นี่ไม่รู้เป็นอะไรกลางคืนแม่งเดินทั้งคืนเลยไอ้ทิศบ้านช่องก็ไม่ยอมกลับกันทำไมถึงดีดได้ทั้งโรงเรียนเลยวะทั้ง4เดินเข้ามาแนะนำตัวแต่ทุกคนก็ไม่สนใจเลยก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือนั้นดีสุดๆไม่พูดไม่คุยกับใครด้านแม่ครัวที่โรงเรียนแห่งนี้ก็ใส่ผงวิเศษลงไปในแกงกะหรี่นี่คือเคล็ดลับที่ทำให้เด็กๆที่นี่นั้นขยันเรียนสุดๆพักเที่ยงมาเด็กๆนั้นร้องหวยหาแต่แกงกะหรี่ทั้ง4นั้นกินแกงกะหรี่ไป3มีเพียงสมรักคนเดียวที่ไม่ยอมกินและนี่คือครูใหญ่เป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนแห่งนี้เขานั้นสามารถเพิ่มและเติมแกงกะหรี่ให้เด็กทุกคนกินได้ตลอดเวลากินเข้าไปเยอะๆนี่คือของดีของฝากของโรงเรียนเราเชียวนะป้าแม่ขัวก็บอกสมรักว่าอย่ากินเลยนะลูกอย่ากินแกงกะหรี่เด็ดขาดหนีไปลูกที่นี่มันอันตรายอย่าหาว่าป้าไม่เตือนนะ6โมงใกล้ทุ่มทุกคนก็ยังเรียนไม่ยอมกลับบ้านกันเสียทีสักพักทุกคนก็เริ่มมีอาการสั่นกึกๆๆๆน้องสวยถึงกับอุทานว่าโอ้โหแกงกะหรี่แม่งโคตรดีเลยว่ะเข้าเส้นชิบหายจนเธอกลายเป็นซอมบี้ตอนนี้ทุกคนนั้นกินแกงกะหรี่เข้าไปก็กลายเป็นซอมบี้ทั้งโรงเรียนเลยครับโชคดีที่ทั้ง3นั้นกินเข้าไปน้อยจึงยังไม่กลายพันธุ์
สมรักก็ใจร้อนเข้ามาซัดหน้าซอมบี้แล้วบอกให้เพื่อนๆหนีไปสุดท้ายก็ไม่ไหวพอต่อยไปยังไงซอมบี้มันก็เด้งหน้ากลับมาด้านไอ้เอ๋อกับพาถูกฝูงซอมบี้นั้นลากตัวเข้าไปในห้องไอ้เอ๋อถึงกับอุทานว่าโหไอ้เพื่อนเลวทำไมมึงไม่ช่วยกูก่อนและนี่คือการรวมตัวของฝูงซอมบี้ที่ห้องโถงมีแค่สมรักและไอ้แว่นที่ผู้เหลือรอดชีวิต2รายสุดท้ายเท่านั้นไอ้เอ๋อก็ถูกซอมบี้จับป้อนแกงกะหรี่จนกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วถ้าสัญลักษณ์ที่หน้าภาคนั้นขึ้นเต็มร้อยเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นซอมบี้แบบ 100% สมรักจะเข้าไปช่วยไอ้เอ๋อเลยต่อยกับซอมบี้ไปหลายยกซึ่งไอ้แว่นกับผ้าถูกซอมบี้รากไปอีกแล้วสมรักนั้นมาแอบดูป้าปรุงแกงกะหรี่ที่โรงอาหารสมรักเห็นป้าเทผงวิเศษลงไปในหม้อแกงสมรักจึงห้ามและบอกให้ป้าหยุดผมจะไปจบเรื่องราวทุกอย่างเองสมรักถามครูใหญ่ว่าทำไมถึงทำกับนักเรียนแบบนี้ครูใหญ่บอกว่ากลางวันเป็นคนกลางคืนเป็นซอมบี้แค่นี้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไอ้ทิศฉันจะทำให้นักเรียนของฉันขยันอ่านหนังสือเพื่อเข้ามหาลัยดีๆพวกนายไม่ต้องเข้ามายุ่งกลับบ้านไปซะสมรักยืนยันว่าจะใช้มวยไทยปกป้องทุกๆคนสมรักวิ่งเข้าไปซัดหน้าซอมบี้แต่ยิ่งต่อยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครูใหญ่ทนไม่ไหวรีบเทผงวิเศษและกินแกงกะหรี่ทันทีครูใหญ่ระเบิดพลังที่ได้มาจากการกินผงวิเศษกลายร่างมานึกว่าเป็นเฮียนักกล้าหมื่นแควครูใหญ่วิ่งเข้ามาซัดเข้าหน้าท้องสมรักจนกระเด็นตอนนี้ครูใหญ่มันบ้าและบังคับให้สมรักนั้นกินแกงกะหรี่เข้าไปซะสมรักบอกว่ากูไม่กินถึงหน้ากูจะโง่แต่กูก็โง่นะเว้ยพามพามครูใหญ่ยกสมรักจนลอยขึ้นฟ้าและจับสมรักนั้นดันหลังจนทรมานสมรักก็ร้องห่วยหวนด้วยความเจ็บปวดพอเขาถูกครูใหญ่ซัดหน้าไปเป็นชุดตะบันหน้าจนเกือบหมดสติเลยครับครูใหญ่กระโดดลอยขึ้นฟ้าหวังว่าจะเผด็จศึกสมรักสมรักคิดอะไรไม่ออกและไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะต้องทำอะไรดีทันใดนั้นสายตาของสมรักก็จับจ้องไปที่ลำไยพวงหนึ่งสมรักง้างหมัดส่วนเข้าไปเข้าพวงลำไยของครูใหญ่เต็มๆสมรักถึงกับบอกว่างานนี้ถ้าใครมึงไม่แตกกูแจกไอโฟนเลยเล่นเอาซะครูใหญ่นั้นเจ็บปวดรวดร้าวเสียความเป็นชายหมันแดกแน่นอนด้านผอ.ก็บินโดนมาปล่อยยาวิเศษให้ทุกๆคนจึงทำให้นักเรียนทุกคนนั้นหายไม่เป็นซอมบี้กันแล้วภารกิจแรกนั้นสำเร็จพอได้สมรักบู๊เดียวครับผอ.จึงไม่รอช้ามอบหมายภารกิจใหม่ให้ทุกคนทันทีภารกิจต่อไปมีโรงเรียนแห่งหนึ่งนั้นแปลกสุดๆมีเด็กนักเรียนเป็นราชามีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่กว่าครูเขาจึงต้องให้นักเรียนใหม่พลังเพลิงเข้าไปจัดการโดยที่ส่งไอ้ฟูไอ้จืดและไอ้บื้อไปทำภารกิจนี่คือเก้าอี้ราชานั่งเรียนและมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าทุกคนเขาเป็นราชาขี้แงที่บ้านนั้นรวยสุดๆราชาลำคาญที่เห็นว่าทั้ง3นั้นมาขวางทางในห้องเรียนเขาจึงเปิดพัดลมใส่ไอ้ฟูพัดไอ้ฟูนั้นจนกระเด็นไอ้ฟูโมโหที่ทรงผมของเขานั้นต้องเสียทรงเขาจึงรีบวิ่งเข้ามาเอามือตบหน้าผากของราชาราชาร้องไห้ร้องเรียกหาแม่จ๋ามาฆ่ามันทีโคตรพลาดครับไปมีเรื่องกับลูกคนรวยครูใหญ่จึงเรียกเข้าพบทั้ง3นั้นเข้าพบก็เห็นว่าครูใหญ่ถูกพัดลมพัดเปิดใส่อยู่แม่ของราชานั้นโกรธมากที่ทั้ง3นั้นรังแกลูกของเธอจึงเอาพัดลมมาเปิดใส่และรังแกครูใหญ่เพื่อลงโทษแม่เดินเอาดอกกุหลาบมายื่นให้ไอ้จืดถึงกับร้องว้าวว้าวผมชอบสาวใหญ่ครับเฮ้ hey, นั่นแม่นายเหรอผมจืดจอดี้ชายผู้รักแม่ของเพื่อนทุกคนแม่โมโหจึงทำให้ทั้ง3นั้นไปแข่งวอลเล่ย์ด้วยกันหากใครแพ้ก็ต้องออกไปจากที่นี่ถ้าใครชนะก็จะเรียกร้องได้ทุกๆอย่างไอ้จืดกังวลไม่กล้าเสิร์ฟลูกวอลเล่ย์ออกไปเพราะกลัวโดนสาวใหญ่ที่แอบชอบครับไอ้ฟูหันมาบอกว่าเฮ้ยมึงตั้งใจหน่อยดิเสิร์ฟออกไปเลยกูเชื่อมั่นในตัวมึงไอ้จืดโยนบอลออกไปตบลูกวอลเล่ย์พุ่งเข้าชนหัวไอ้ฟูเต็มๆเหล่าแม่หัวเราะโง่จริงๆไอ้เด็กพวกนี้ไอ้บื้อจึงบอกว่าไม่เป็นไรเอาใหม่ครั้งนี้ก็ตั้งใจหน่อยแล้วกันไอ้จืดเสิร์ฟครั้งที่2ก็ยังลอยเข้าไปอัดหัวไอ้ฟูอีกครั้งไอ้ฟูโมโหด่าว่ามึงตั้งใจแล้วแหละแบบเนี้ยมึงมาตัวตะตูไตแม่จึงด่าว่าให้ทั้ง3นั้นรับลูกเสิร์ฟพิฆาตให้ดีแม่เสิร์ฟลูกวอลเล่ลอยขึ้นฟ้าไปอย่างช้าๆไอ้ฟูดูถูกว่าเสิร์ฟอะไรวะเสิร์ฟแบบนี้ใครๆก็รับได้อยู่ดีๆลูกวอลเล่ก็หมุนติ้วหมุนไปหมุนมาพุ่งซัดเข้าหน้าไอ้ฟูไปเต็มๆเพิ่งเคยพบลูกวอลเล่นั้นไซโครงได้แบบนี้ที่แท้เหล่าแม่จ้างให้คนนั้นเปิดพัดลมอยู่ด้านบนเพื่อให้พัดลูกวอลเล่โจมตีใส่หน้าทั้ง3เหล่าแม่ก็ตบอันหน้าใส่ทั้ง3จนแทบสลบเพราะเธอบอกว่าจะไม่ให้ใครหน้าไหนมายุ่งกับลูกชายเธออีกแม่ใช้ท่าไม้ตายตบอัดใส่ไอฟูจนกระเด็นไปโครดไก่ไอฟูนั้นจึงเดือดใช้พลังของเด็กใหม่พลังเพลิงไอบื้อก็เช่นกันครับใช้พลังเพื่อเซตตั้งลูกให้กับไอจืดตบลูกวอลเล่ซัดเข้าหน้าเหล่าแม่จนแผลรับครับไอฟูและไอบื้อไปต่อไม่ไหวจึงฟังให้ไอจืดทำภารกิจต่อไปก่อนนะเพื่อนรักฉันหวังว่านายน่ะจะกู้หน้ากู้ตาศักดิ์ศรีให้พวกเรานะไว้เจอกันใหม่ในวันที่ชาติต้องการครับทำความเคารพไอ้จืดนั้นบอกกับเราแม่ว่าถึงคุณจะแก่แต่คุณก็ยังสวยอยู่เลยราชารู้สึกไม่ดีพอรู้ว่าไอ้จืดนั้นจะเล่นแม่เขาแล้วแม่ก็อ่อยไม่หยุดพอเธอนั้นเริ่มชอบคารมของไอ้จืดแล้วเธอนั้นเริ่มมีใจและเห็นใจไอ้จืดทุกๆอย่างราชาถึงกับร้องไห้ว่าอย่านะแม่อย่ามีผัวเด็กเด็ดขาดราชาจึงท้าให้ไอ้จืดมาแข่งวันเล่ด้วยกัน
ไอ้จืดโมโหตบวันเล่ใส่พลังเพลิงพุ่งเข้าไปหาราชาซึ่งราชามันก็บังลูกวันเล่แทนแม่เต็มๆราชาได้สติและรู้แล้วว่าเขานั้นต้องปกป้องแม่ราชาขอบคุณไอ้จืดว่าทุกคนนั้นจะรวยจะจนก็คนเหมือนกันหลังจากนี้ราชานั้นรู้ทุกอย่างแล้วเขาจะกลับไปเป็นนักเรียนคนปกติแม่ก็เคิมไม่หยุดเพราะอยากได้ไอ้จืดไปเป็นผัวไอ้จืดบอกมาครับแม่เดี๋ยวผมจะพาไปเก็บผักบุ้งข้ามทุ่งเลยราชาจึงมาห้ามว่าเฮ้ยๆเบาๆหน่อยนะนั่นแม่ของกูนะไอ้จอดี้จืดภารกิจต่อไปก็เข้ามาทันทีพอสั่งให้ไอ้ล่อไอ้ฟูไอ้แว่นปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อเข้าไปโรงเรียนหญิงล้วนพอรู้สึกว่า3คนนี้แต่งหญิงแล้วมันสวยล่าไส้เสือเกินภารกิจก็คือมีชายหนุ่มหน้าตาดีมีชื่อว่าไอ้คิเขาถูกสาวๆแห่งโรงเรียนหญิงล้วนลักพาตัวไปหายอย่างไร้ร่องรอยพอจึงสั่งให้ทั้ง3นั้นเข้าไปช่วยเหลือและพาไอ้คิออกมาทั้ง3เข้ามาถึงกับหลอนเพราะผู้หญิงที่นี่นั้นมีแต่คนคึกๆและบ้าๆเต็มไปหมดอยู่ดีๆก็มีพวกแยงกี้พวกนักเลงบุกเข้ามาสะบัดระหึมสาวๆวิ่งเข้ามาเปิดดูหมู่น้อยของสาวๆซะงั้นทั้ง3ไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะกลัวความจริงเปิดเผยโชคดีที่ผู้นำของโรงเรียนหญิงล้วนนั้นเปิดตัวออกมาแล้วเจยกพวกเข้ามาสู้กับพวกนักเลงเธอต้องการปกป้องพวกสาวๆเพื่อไม่ให้ถูกพวกนักเลงพวกนี้เข้ามาหาเรื่องครับพริบตาเดียวเธอก็สามารถจัดการได้ทุกคนเลยไอ้แว่นไอ้ลอก็รีบเดินออกไปตามหาไอ้คีที่ถูกจับตัวไปซึ่งไอ้คีก็ถูกสาวๆจับมาไว้ในห้องกระจกเพื่อทำการแสดงเล่นละครเลิฟซีนกับสาวๆไอ้ลอจึงรีบวิ่งเข้ามาห้ามไอ้คีจูบกับสาวๆเด็ดขาดไอ้ลอนั้นจับไอ้คีเป็นตัวประกันครับและลองสาวๆว่าเขาทั้งสองนั้นเป็นแฟนกันไอ้ลอจะจูบไอ้คีต่อหน้าผู้คนเพื่อยืนยันว่าทั้งสองนั้นเป็นแฟนกันจริงๆพริบตาเดียวก็วิกลุดดังพึดโถไอ้มงคลนี่เปียกเองหลังจากที่ความแตกจึงถูกจับเข้าไปขังในกรงหมาพอเจจะรอให้ไอ้ฟูนั้นมาช่วยเหลือทั้งสองครับไอ้ฟูมาถึงบอกว่าขอโทษที่กูมาช้าเพราะเซตผมอยู่เว้ยเจด่าว่าไอ้ฟูนั้นนายมันก็แค่เด็กเฮลที่ชอบรังแกสาวๆเด็กเฮลคงจะเร็วและระยำเหมือนกันหมดทุกคนไอ้ฟูบอกว่าไม่อ่ะฉันจะไม่มีทางทำร้ายผู้หญิงเด็ดขาดไอ้ฟูยอมให้เจและผักพวกรุมไปรุมต่อยกระทืบแล้วกระทืบอีกแต่ไอ้ฟูนั้นก็ยังยืนยันว่าเขาจะไม่มีทางทำร้ายผู้หญิงเด็ดขาดไอ้หล่อและไอ้แว่นก็บอกว่าโอ้โหมึงอย่าแอคเลยมึงสู้เถอะถ้ามึงไม่สู้นะมึงตายแน่ไอ้ฟูจึงบอกว่าฉันมีอดีตที่แสนเจ็บปวดร้าวรออยู่วัยเด็กของฉันนั้นชอบชกต่อยเป็นชีวิตประจำวันเพื่อนที่เป็นนักเลงเป็นคู่หูมาด้วยกันอยู่ดีๆก็กลายเป็นตุ๊ดแอบชอบฉันซะงั้นฉันเลยรู้ว่าจิตใจของผู้หญิงนั้นอ่อนโยนสุดๆไม่มีพิษมีภัยฉันจึงสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายผู้หญิงเด็ดขาดพวกนักเลงตกใจที่เห็นว่าเจ้าชายเด็กเฮลในตำนานอยู่ที่นี่อย่างไอ้ฟูไอ้ฟูขู่พวกนักเลงว่าพวกมึงอย่ามาเหยียบที่นี่อีกเหตุการณ์นี้นักเลงจึงกลัวและสัญญาว่าจะไม่กลับมาที่นี่แล้วเจ๊จับแขนไอ้ฟูและขอบคุณไอ้ฟูทุกๆอย่างเจ๊เริ่มมีใจและจะเขียนจดหมายเพื่อจีบและพูดคุยกับไอ้ฟูครับไอ้ฟูก็เขินเดินเคลิ้มเพ้อไปไกลมัวแต่เขินและก็ลืมช่วยไอ้คิจึงทำให้ภารกิจนั้นล้มเหลวปล่อยให้ไอ้คิถูกขังต่อไปครับพออ้อปวดประสาทที่ให้ไปทำภารกิจมันก็ไปม่อสาวกันไอ้พวกนี้เขาจึงสั่งให้ไปทำภารกิจใหม่ทันทีรอบนี้พออ้อส่งไอ้จืดไอ้และสมรักไปทำภารกิจที่โรงเรียนแห่งหนึ่งทั้งสามมาเดินเจอป้ายเขียนว่าที่นี่มีแผ่น AV วางขายจึงทำให้ทั้งสามรีบวิ่งเข้าไปผ่านไตรลังกาตกเขาลงมาโผล่ในยุคเอโดะทุกคนงงว่าทำไมถึงมาโผล่ในยุคเอโดะสมัยก่อนมีแม่นางเธอวิ่งร้องเสียงดังมาขอความช่วยเหลือจากทั้งสามงานนี้ขออาสาเป็นพระเอกในหัวใจเธอไอใช้ดาบไม้เพื่อปกป้องแม่นางเขาไปต่อสู้กับเหล่าโจรไล่ฟันโจรอย่างบ้าคลั่งสมรักและไอจืดโดนจับตัวไปสมรักบอกช่วยกูก่อนระหว่างความสัมพันธ์ของเพื่อนและผู้หญิงที่เพิ่งเจอมึงเลือกอะไรวะไอไอตอบออกไปอย่างมั่นใจว่ากูเลือกผู้หญิงกลับไปช่วยผู้หญิงแป๊บเหตุการณ์นี้ไอช่วยแม่นางได้และแม่นางก็บอกว่าถ้าไม่รีบไปช่วยเพื่อนๆของคุณแล้วก็รับรองได้ตายกันหมดแน่ไอจืดและสมรักถูกจับตัวมาที่แห่งหนึ่งโดยมีปีศาจคอยเฝ้าและจับขังไว้แม่นางจึงบอกให้ไอไปเอาดาบที่เทพเจ้าสร้างไว้ให้มนุษย์ที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งจะเข้าไปเอาดาบก็เจอยักษ์2ตัวยืนขวางหน้าศาลเจ้าไว้ไอจึงวิ่งเข้าไปเพื่อต่อกรกับยักษ์2ตัวครับไอต้องคอยหลบกระบองอันใหญ่โตของยักษ์ไอสามารถเยียบกระบองของยักษ์และตั้งคำถามให้ยักษ์ตอบว่าฟิสต็อปแปลว่าอะไรยักษ์ก็ตอบออกไปบอกว่าไม่รู้เว้ยกูไม่รู้ไอมันไส้จึงบอกว่าฟิสต็อปแปลว่าไปหยุดไงไอ้ไฟลุงโง่ๆกำลังใจของไอนั่นดีสุดๆเพราะมีแม่นางอยู่ข้างๆไอจึงจัดการยักษ์ทั้งสองได้ในที่สุดแต่นี่คือดาบที่เทพเจ้าสร้างไว้ให้มนุษย์ใครที่ได้ครอบครองจะได้เป็นพระเจ้าคนใหม่ของโลกดาบเรืองแสงออกมาแปลว่าผู้ที่ถือดาบนั้นมีบุญบารมีสุดๆปีศาจถึงกับตกใจที่เห็นว่าไอนั้นมีดาบของพระเจ้าไอนั้นจึงชักดาบออกมาคู่ปีศาจปีศาจบอกว่าดาบของพระเจ้านั้นไม่มีทางทำอะไรข้าได้ไอ้ตวัดดาบไปหนึ่งครั้งก็คว่ำพวกปีศาจได้ทั้งหมดอยู่ดีๆดาบของพระเจ้าก็แบตหมดซะงั้นแม่นางบอกว่าเสียบดาบเข้ามาในปอกเร็วชาร์จแบตก่อนแบตหมดแล้ว
เป็นไงดาบของพระเจ้ามีเตือนแบตเตอรี่อ่อนด้วยแม่นางจึงแนะนำให้นั้นวิ่งออกไปที่ประตูไอ้วิ่งออกมาเพื่อจะกลับไปโลกปัจจุบันความจริงก็เปิดเผยนี่คือการแสดงละครเวทีก็เท่านั้นแม่นางนั้นเป็นแค่พิธีกรและแสดงความดีใจที่ให้นั้นทำภารกิจสำเร็จไอ้อุตส่าห์อินและได้เป็นพระเอกของบทแท้ๆเสียใจสุดๆที่เรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่การแสดงเท่านั้นภารกิจล้มเหลวเพราะทั้งสามมัวแต่ไปแสดงละครเวทีจึงทำให้ไอ้ฟูและไอ้ลอนั้นไปทำภารกิจสำเร็จแทนแล้ววันต่อมาน้องสวยก็ถามผอ.ว่านั่นคืออะไรหรอคะใครเอามาให้ผอ.บอกว่าอ๋อนี่กุนเชียงเจ๊แป๊ดเจ้าดังสุดๆอร่อยมากพูดไม่ทันขาดคำกุนเชียงเจ๊แป๊ดทำงานครับระเบิดดังตุ้มจนผอ.นั้นแตกและกระเด็นไปหมดไม่รู้ว่ามองยังไงเป็นกุนเชียงนั้นมันไดนาไมต์ชัดๆภารกิจต่อไปทั้ง7นั้นต้องปกป้องโรงเรียนครับเพราะมีพวกก๊อปปี้ทั้ง7คนนั้นจะมายึดที่นี่การดวลกันครั้งนี้หากใครแพ้จะต้องเสียโรงเรียนทันทีเกมแรกคือเกมวิ่งแข่งด้วยความสามัคคีใครไปถึงเส้นชัยก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะและได้คะแนนเกม2หาไข่ไก่ทองคำหากใครได้ไข่ไก่ก่อนจะสามารถเปิดประตูผ่านซูดานต่อไปได้ไอ้แว่นใช้แว่นสแกนเจอไข่ทองคำสามารถเปิดประตูผ่านด่านไปได้ครับเดินมาได้แป๊บเดียวก็เจอเครื่องยิงบอลรอต้อนรับอยู่ต้องเดินให้ดีใครหลบไม่ทันรับรองว่าจุกแน่นอนทีมตัวจริงนั้นก็ฉลาดมากค่อยๆหันข้างเดินจนสามารถเดินเข้าเส้นชัยเป็นที่1เลยครับจึงทำให้ทีมตัวจริงนั้นได้10คะแนนนำไปก่อนเลยด้านทีมก๊อฟก็เดินไม่ไหวเพียงแค่เขาพูดคำเดียวว่าผมเชียร์ลุงรักลุงตู่ Baby Love of Thailand คะแนนของทีมก๊อฟนั้นก็ได้ไป100คะแนนเต็มเลยทันทีด้านต่อมาไอ้จื่อก็ถูกนักซูโม่ผลักจนได้รับบาดเจ็บไอ้ก็ถูกสิงโตตัวผู้จับทำเมียไอ้ขัดขืนจึงถูกสิงโตนั้นกัดโตจนเป็นแผลส่วนไอ้ล่อโดนวางยากินขนมปังครัวซองผสมปูนซีเมนต์กัดเข้าไปคำเดียวฟันหล่อไป2ซี่หมดหล่อและจิตตกกันเลยเกมสุดท้ายคือเกมขี่ม้าชนเมืองในน้ำครับและนี่คือสาวสวยประจำสระน้ำเธอมีชื่อว่าน้องบึ้มไอ้แว่นบอกว่าเดี๋ยวกูมากูปวดเยี่ยวขอไปเยี่ยวแป๊บสมรักก็วิ่งไปตามว่าเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเยี่ยวกลับมาแข่งก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบแล้วน้องบึ้มเปิดเผยกติกาว่าใครแย่งหมวกฝั่งตรงข้ามได้ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะทีมก๊อปนั้นมันก็คึกสุดๆโหร้องท้าทายฝั่งตัวจริงไอ้แว่นก็ร้องว่าเอากูโล่งกูปวดเยี่ยวให้กูไปเยี่ยวเธอทีมก๊อปมันก็คึกว่าอุ้ยเลยอุ้ยอุ้ยเลยเฮ้ยปวดตามทีมตัวจริงมาติดๆเลยครับสมรักบอกไอ้แว่นว่านายใช้สมองของนายคิดหาทางชนะหน่อยสิไอ้แว่นไอ้แว่นก็ร้องไม่หยุดบอกว่ากูปวดเยี่ยวกูคิดอะไรไม่ออกแล้วไอ้แว่นระเบิดพลังเพลิงออกมาเพิ่มความรุ่มร้อนในตัวในเมื่อพวกมึงไม่ให้กูไปห้องน้ำแล้วก็กูเยี่ยวแม่งตรงนี้แม่งเลยไอ้แว่นเยี่ยวทะลุผมของไอ้ฟูใส่หน้าพวกทีมก๊อปเยี่ยวได้ไกลใจต้องถึงจนสามารถคว้าหมวกของทีมก๊อปและเอาชนะไปได้น้องบึ้มไม่ยอมครับเธอรีบยกพวกบุกเข้ามาแย่งหมวกทันทีน้องบึ้มและไอ้แว่นพยายามแย่งหมวกกันอย่างสูสีมือของไอ้แว่นพลาดไปปลดโดนตะขอเสื้อในโอ้โหนมตามะลิกะทิชาวก็ทุกคนถึงกับอุทานว่าโอ้โหแม่เจ้าโว้ยมันจ้าซะเหลือเกินนี่เหรอส้มโอนครชัยศรีเหตุการณ์นี้น้องบึ้มนั้นอายสุดๆและเป็นฝ่ายขอยอมแพ้ครับแต่ผู้ชนะนั้นเลือดกำดาแตกทั้ง4คนเลยครับฝั่งตัวปลอมยอมแพ้และขอออกไปจากที่นี่เหตุการณ์นี้จึงทำให้นักเรียนโรงเรียนพลังเพลิงนั้นปกป้องโรงเรียนได้พอเรียกทุกคนเข้าพบและมีเรื่องจะสารภาพ1ใน7คนนั้นต้องมีสักคนที่เป็นลูกชายแท้ๆของพอพอลูกของพอมีชื่อว่าคาเครุแสดงว่าต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่ๆพอก็กลายร่างแวบแรกโทรคุณนึกว่าประยุทธ์เขานั้นกลายเป็นคนและสารภาพว่าน้องสวยนั้นคือลูกสาวของเขาและยังตามหาพี่ชายของน้องสวยไม่เจอเลยในปัจจุบันและนี่คือนักเรียนพลังเพลิงในตำนานเขาต้องต่อกรกับนักเรียนพลังเพลิงชุดใหม่ในปัจจุบันครับโชคดีที่แม่ของน้องสวยส่งรูปพี่ชายแท้ๆมาให้แล้วนักเรียนในตำนานก็ทายทั้ง7นั้นโชว์ฝีมือมาได้เลยจะได้รู้ไปเลยว่าพวกเรานั้นมันคนละชั้นทั้ง7นั้นรวมพลังไปที่หมัดข้างขวาปล่อยหมัดพลังเพลิงเข้าไปเต็มๆแต่นักเรียนในตำนานนั้นก็ต้านไว้ได้เขาสวนกลับด้วยหมัดเพลิงในตำนานเล่นเอาซาทั้ง7นั้นตีลังกาหงายท้องด้วยความพ่ายแพ้ศึกครั้งนี้นักเรียนทั้ง7นั้นสู้ไม่ได้เลยครับและในที่สุดน้องสวยก็เจอพี่ชายแท้ๆแล้วเพราะนี่คือคาเครุลูกชายของผอ.ตัวจริงส่วนไอ้7คนนั้นไม่เกี่ยวหรอกครับถูกลอกใช้มาทำภารกิจหนังแม่งโคตรปั่นพอรู้ว่าลูกชายตัวจริงของเขาคือใครก็ส่งนักเรียนทั้ง7คนนั้นกลับไปเรียนหนังสือที่เดิมสรุปเนื้อเรื่องก็คือไอ้7คนนี้มีชื่อว่าคาเครุเหมือนกันทั้งหมดแต่ใช้คนละนามสกุลซึ่งผอ.ก็ตามหาลูกชายที่ไม่เคยเห็นหน้าชื่อคาเครุเหมือนกันจึงเรียกไอ้7คนนี้มาทำภารกิจเพื่อจับตาดูว่าคนไหนคือลูกชายแท้ๆพอเจอลูกชายแล้วทุกอย่างก็จบแบบหลอนๆจบแบบงงๆปนหัวจริงๆนักเรียนใหม่พลังเพลิงปี1จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยโปรดฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ